สวัสดีครับพบกับกิจไร้นะครับในรายการกิจชีวิตกลับด้านครับแล้วก็ไปดูในช่องทางกิจโพสต์ Channel นะครับใน YouTube นะครับและใครที่เข้าไปดูแล้วนะครับขอได้โปรดกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับที่จั่วหัวไว้นะครับว่าอัจฉริยะเล่นใหญ่นะครับอัจฉริยะนี่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมนะครับเพราะเขาเป็นประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะครับประวัติของอาชญะผมก็บอกไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักต่อสู้ในเริ่มแรกเลยที่เขาโดนตำรวจจับในข้อหาบุกรุกนะครับในช่วงที่เขาเป็นวิศวกรเขารับเหมาก่อสร้างแล้วก็มีปัญหากับเจ้าของที่นะครับจนเขาชนะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจากนั้นเขาก็เลยใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์ที่เขาโดนตำรวจโดนกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับคนรักอาชญะก็เยอะมากๆนะครับผมสังเกตจากคอมเมนต์ในการที่ผมวิพากษ์วิจารณ์อาชญะก็มีคนรักมากอยู่นะครับคนเกลียดก็เยอะเช่นกันนะครับก็ฆ่าเขากันไปผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวผมไม่ได้มีอคติเป็นการส่วนตัวผมวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะยูทูบเบอร์ในฐานะการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคมนะครับก็ต้องมีคนถูกใจบ้างคนไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็พยายามจะปรับปรุงและพยายามจะนำเสนอเพียงแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับวันนี้ในบทบาทของอัจฉริยะที่เล่นใหญ่คือจริงๆแล้วอัจฉริยะไม่ค่อยได้มาเล่นเรื่องนี้นะครับเขาจะเล่นเรื่องของคดีแตงโมเป็นหลักนะครับแต่มันก็เกี่ยวโยงมาถึงเรื่องนี้ก็คือว่าอัจฉริยะเนี่ยโดนตำรวจนะครับออกหมายคือจับครับหมายเรียกหมายจับนะครับด้วยกัน4หมายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คอมนะครับซึ่งมีสน.โคกครามนะครับสน.ประชาชื่นสน.สายไหมและสน.พหลโยธินนะครับที่ผู้กำกับแจ้งความจับอัจฉริยะนะครับและสน.เหล่านี้มันขึ้นอยู่กับนครบาล2นะครับแล้วคนที่ดูแลนครบาล2ก็ดูแลสน.สุทธิสารด้วยแล้วอัจฉริยะก็ชี้เบาะแสนะครับพูดถึงเรื่องของกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งจะถูกปล่อยตัวแล้วก็โยงมาถึงเจ้าของบ่อนรัชดาซึ่งอยู่ในพื้นที่สน.สุทธิสารซึ่งอยู่ในความดูแลของผบ.นครบาล2นะครับแล้วก็มีการจับบ่อนประชาชื่นจับไปเรียบร้อยนะครับนำโดยตำรวจ191นะครับบ่อนประชาชื่นไม่ใช่บ่อนประชาชื่นบ่อนรัชดาครับบ่อนรัชดานี้ก็อยู่แถวแถวเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเข้าซอยไปซอยรัชดา18นะครับอยู่เข้าไปในซอยแล้วก็ลึกลับพอสมควรนะครับจับนักเล่นการพนันได้ทั้งหมด44คนนะครับแล้วก็มีเจ้ามือที่รับสารภาพเป็นเจ้ามือก็โดนศาลสั่งตัดสินจำคุก3เดือนครึ่งนะครับส่วนผู้เล่นการพนันก็โดนจำคุกคนละ15วันปรับ 11,000 บาทกับโทษจำรอลงอาญาก็โดนปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วครับ44คนนะครับมันมาโยงกันยังไงอาชญาบอกว่า
ขาเป็นคนชี้เบาะแสนะครับเขาคุยกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กซึ่งเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับแต่ตำรวจผบ.นครบาลนะครับออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเขาอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวอาชญะก็ได้นะครับแต่เขาไม่ได้พูดถึงอาชญะเขาบอกไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนี้ตำรวจสืบเองมีหน่วยสืบเองแล้วก็ทลายบ่อนเองไม่เกี่ยวกับใครที่มาแจ้งเบาะแสอันนี้ก็เลยไม่รู้ข้อเท็จจริงก็จะรู้ข้อเท็จจริงอยู่2คนคนแรกก็คืออัจฉริยะนะครับ3คนเนี่ยคนที่2คือบิ๊กโจ๊กคนที่3คือผบ.นครบาลนะครับคือนครบาลเนี่ยครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีหน้าที่ดูแลกรุงในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีนครบาล1ถึงนครบาล9นะครับแต่ละนครบาลก็แบ่งสน.กันดูแลนะครับที่มีปัญหาคือนครบาล2นครบาล2ก็จะมีสน.ดอนเมืองสน.คันนายาวนะครับสน.บางเขนสน.สายไหมสน.โคกคามสน.ประชาชื่นสน.ทุ่ง2ห้องสน.เตาปูนนะครับสน.บางซื่อและสน.พหลโยธินรวมทั้งสน.สุทธิสารนะครับถือว่าเป็นโรงพักเกรด A A+ นะครับคือโรงพักมีหลายเกรดนะครับในกรุงเทพมหานครก็มี A A+ A+ A B+ B อะไรทำนองนี้ส่วนต่างจังหวัดก็จะมีสน.ที่เป็นเกรดดีๆนะครับก็คือในตัวเมืองนะครับแล้วก็แบ่งกันไปนะครับมีทั้งหมด9นครบาลก็เลยมีผบ9คนนครบาล1 2 3 4 5 6 7 9นะครับแต่ที่มีปัญหาคือนครบาล2แล้วมันก็ประจวบเหมาะกันพอดีว่าสน.ในที่นครบาล2ดูแลแจ้งความจับอาชญะ4หมาย4สน.แล้วบ่อนรัชดาก็อยู่ในสน.ซึ่งนครบาล2ดูแลนะครับมันก็ช่างประจวบเหมาะกันจริงๆก็รู้กันอยู่3คนนะครับว่าใครพูดจริงพูดเท็จอาชญะบิ๊กโจ๊กแล้วก็ผบ.นครบาล2นะครับบิ๊กโจ๊กถ้าออกมาชี้แจงได้ก็จะดีอย่างยิ่งเพราะบิ๊กโจ๊กจะรู้ความจริงมากที่สุดเพราะว่าอัจฉริยะบอกให้ไปถามบิ๊กโจ๊กนะครับแต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะครับไม่ค่อยออกมาเป็นข่าวเท่าไหร่เพราะว่าออกมาแล้วเดี๋ยวโดนออกมาแล้วเดี๋ยวโดนประสบการณ์ท่านมีอยู่แล้วท่านก็ทำงานของท่านไปเอางานนั่นเป็นตัวชี้วัดในตัวตนของท่านกองกำกับการตำรวจนครบาลนี่ครับเกิดมานานมากนะครับเกิดมาในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนั้นก็แต่งตั้งกัปตันเอสยอร์เบิร์ตนะครับซึ่งเป็นผบ.นะครับเรียนแบบมาจากประเทศอังกฤษนะครับนานมากจนมาถึงปัจจุบันนะครับคนที่เป็นอดีตผบ.นครบาลนะครับหลายคนนะครับก็ไปจบที่ผบ.ตร.นะครับอย่างเช่นพันตำรวจเอกจักรทิพย์นะครับแล้วหลายคนก็จบที่ผบ.นครบาลไม่อยากไปไหนไม่อยากเป็นอะไรแล้วคือถ้าย้ายไปในพลแต่ตำแหน่งไม่ดีก็ไม่เอานะครับถ้าย้ายไปเป็นในพลบางทีให้ไปเป็นผู้ช่วยผบ.ไม่ใช่ในพลดิพลเอกนะครับเพราะว่าตำแหน่งผบ.นครบาลแค่พลตำรวจโทนะครับให้ไปเอาพลตำรวจเอกนะครับไปเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ไปเป็นรองผบ.ทบ.ซึ่งสมมติว่าเป็นผบ.นครบาลแล้วใกล้เกษียณแล้วแล้วจะไปเกษียณที่ผู้ช่วยผบ.ทบ.ไปเกษียณที่รองผบ.ทบ.ก็ไม่ไปถึงได้พลตำรวจเอกก็ไม่ไปอยากจะเกษียณที่พลตำรวจโทในตำแหน่งผบ.นครบาลเพราะใหญ่มากๆใหญ่คือใหญ่มากกว่าผู้ช่วยผบ.ทบ.ใหญ่มากกว่ารองผบ.ทบ.คือแต่ความใหญ่นั้นผู้ช่วยกับผบ.รองผบ.ใหญ่กว่าแต่การคุมกำลังเพราะว่าถ้าไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นผบ.ไปรองผบ.ก็คาดหวังว่าจะเป็นผบ.ไงถึงไปแต่ถ้าดูแล้วไปเกษียณตรงนั้นไม่ไปดีกว่าอย่างบิ๊กแจ๊ดนะครับบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรงวิทย์นะครับทูปกระจ่างตอนนี้ก็เป็นเกษียณอยู่ที่ผบ.นครบาลซึ่งพี่นั่นมีแต่ให้ก็เคยชื่นชมคุณทักษิณชินวัตรออกหน้าออกตาโดยตอนนั้นยังเป็นตำแหน่งผบ.นครบาลตอนนี้ท่านก็ไปเป็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะครับก็เคยเป็นผบ.นครบาลคือผมจะเล่าเรื่องบ่อน
ให้ฟังนะครับว่าผมมีประสบการณ์นะครับแต่ในอดีตนะครับในปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้บ่อนการพนันเขาเป็นอย่างไรในอดีตเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับที่ผมยังคุกคีอยู่ในบ่อนยังอยู่ในสนามม้าสนามมวยอยู่ในบ่อนนะครับผมก็รู้ว่าบ่อนแต่ละบ่อนนะบ่อนใหญ่ๆก็มีไม่กี่บ่อนนะครับมีบ่อนแถวฝั่งทนนะครับมีบ่อนเตาปูนนะครับมีบ่อนแถวประตูน้ำบ่อนปอประตูน้ำนะครับแล้วก็มีบ่อนหลายบ่อนแล้วก็มีบ่อนวิ่งบ่อนวิ่งก็คือเป็นบ่อนชั่วคราวเฉพาะกิจนะครับเปิดแป๊บก็ย้ายที่จะมีรถไปรับคือบ่อนพวกนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ชื่นชมว่าบ่อนการพนันดีนะครับแต่บ่อนการพนันนี้ก็เหมือนกับสนามม้าเหมือนกับสนามมวยแต่สนามม้าสนามมวยเล่นการพนันได้แบบถูกกฎหมายนะครับแต่บ่อนการพนันเล่นการพนันไม่ได้เข้าไปก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าเปิดบ่อนคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายที่หลายคนอยากให้เปิดนะครับเพราะมันจะทำให้มีรายได้เข้าประเทศเยอะแยะถ้าบ่อนถูกต้องตามกฎหมายเขาก็มีกฎกติกามารยาทนะครับโดยเฉพาะเขาจะรับคนต่างชาตินะครับถ้าเกิดเราเปิดบ่อนในประเทศไทยเปิดแถวชายแดนเราก็จะรับเฉพาะคนต่างชาติที่มีพาสปอร์ตที่มีวีซ่าส่วนคนไทยที่จะไปเล่นก็ต้องมีเครดิตมีโปรไฟล์ที่จะไปเล่นได้นะครับไอ้บ่อนใหญ่ๆก็เหมือนกันบ่อนใหญ่ๆคนกระจอกกระจอกก็ไปเล่นไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้เข้าง่ายนะมันลึกลับซับซ้อนแล้วมันต้องมีคนพาไปนะอยู่ๆผมอยากจะไปเล่นบ่อนนี้บ่อนรัชดาผมเดินไปผมไปเคาะประตูขอเข้าเขาไม่เข้านะครับไม่เข้าต้องมีคนพาไปแล้วคนพาไปต้องเป็นคนที่มีระดับด้วยนะเขาถึงจะให้เข้าไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใครก็จะไปเล่นได้แต่คนที่เป็นผีการพนันเนี่ยก็มักจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้เงินมาคือผีการพนันไม่ว่าจะไปโกงไปปล้นไปฆ่าไปจี้ไปหลอกลวงไปขนของในบ้านก็มาเล่นจนหมดตัวนะครับไฟบ้านมีคำพังเผยว่าไฟไหม้บ้าน10ครั้งยังดีกว่าติดการพนันผีการพนันเพราะผีการพนันนั้นมันยิ่งกว่าไฟไหม้บ้าน10ครั้งอีกนะครับก็มันเป็นทำนองนี้ครับมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับสังคมมากมายเท่าไหร่นะครับเจ้าของบ่อนไม่ได้เลวระยำเท่าคนที่ค้ายาเสพติดคนที่ค้ายาบ้าไม่เท่านะครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยได้มีผลอะไรกับสังคมและเปิดบ่อนแต่ละครั้งเขาก็ค่อยๆไปอยู่ลึกลับรถก็ไม่มีจอดเกะกะเขาจะดูอย่างดีแล้วคนรอบบ่อนคนในซอยนั้นเจ้าของบ่อนเขาก็จะดูแลอย่างดีนะครับเขาไม่ใช่ไปเบ่งไปออกลูกนักเลงนะบางบ่อนบางแห่งเนี่ยนะอยู่ในแวดล้อมของบ้านนะครับแล้วเวลาตำรวจมาจับเขาก็จะออกช่องลับทะลุบ้านนู้นทะเลาะบ้านนี้ทะลุไปออกถนนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่อนนะครับบ่อนนี่คือบ่อนกับตำรวจมันคู่กันทำไมถึงว่าเป็นสอนอเกรด A เกรด B เกรด C คืออย่างเขตของนครบาล2เนี่ยอย่างเขตสุทธิสารเนี่ยคือมีสถานบันเทิงเยอะแยะมากเยอะมากแถวราชดานี่เยอะมากมันก็ถึงเกรดดีมันก็จะมีรายได้คือมีผลประโยชน์เยอะนะครับก็เลยแบ่งชั้นของสน.แบบนี้ครับแล้วเวลาจะไปจับนะบางทีก็จะไปจับตำรวจก็จะไปตำรวจเขารู้อยู่แล้วครับที่ไหนมีบ่อนได้คนธรรมดายังรู้เลยอัจฉริยะยังรู้เลยชูวิทย์ยังรู้เลยใครก็รู้นะครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่เขาก็จะไปบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมจะทำผลงานนะเอาขอให้ผมสัก20คนนะผมจะไปวันนี้เจ้าของบ่อนก็เตรียมคน20คนไว้ให้คน20คนก็คือเป็นคนรับจ้าง
ป็นคนรับจ้างเป็นชาวบ้านเนี่ยรับจ้างรับจ้างมาโดนจับจับไปก็ไปตำรวจก็จับไปจับไปก็ไปโรงพักก็ไปเนี่ยไปขึ้นศาลก็ปรับเจ้าของบ่อนก็ออกค่าปรับให้ 11,000 บาทนะครับแล้วก็ติดคุกก็ไม่ติดอยู่แล้วก็รอลงอาญาก็จบไปแล้วก็ให้การจ้างไปนะครับบางทีก็มีหน่วยอื่นมาจับแบบจู่โจมก็มีคนนี่ครับมีอาชีพหนึ่งก็คือรับจ้างเปลี่ยนตัวสมมติตำรวจเช็คแล้วว่ามี30คนเช็คชื่อแล้ว30คนก็มีพวกรับจ้างไปเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนตัวก็รู้กันกับตำรวจนะครับเปลี่ยนตัวก็30คนเอาไอ้นี่ออกไอ้นี่เข้าก็ได้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับและคนที่ทำงานบ่อนนะครับโอ้โหผมอยากไปทำงานเลยแค่ไปแจกผ้าเย็นนะครับวันนึงได้เป็นพันหลายพันบาทไปแจกเฮงๆๆๆเขาก็ติปทีละร้อยทีละร้อยนะครับพวกคนเล่นพวกเซียนการพนันใจถึงอยู่แล้วแค่ไปแจกผ้าเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เดือนได้หลายหมื่นบาทใครก็อยากไปมีอาชีพไปรับจำนำของอย่างสมมติผมจะไปรับจำนำของในบ่อนผมต้องจ่ายเงินให้เจ้าของบ่อนนะถ้าเป็นบ่อนใหญ่ๆนะจ่ายเงินให้เจ้าของบ่อนไปรับจำนำของเพราะของในบ่อนนี่มันเป็นของดีๆทั้งนั้นคนเล่นนี่ครับนอกจากทองแหวนเพชรแล้วมันก็ยังมีดูปองปากกาดูปองไฟแช็กดูปองพวกนี้ครับก็จำนำได้หมดเราก็รับจำนำถ้าเขาได้เขาก็มาถ่ายแล้วก็คืนดอกไปถ้าวันนั้นเขาได้ถ้าเสียบางทีเขาก็ปล่อยขาดเราก็ไปขายได้นะครับเพราะมันมีอาชีพหลายอาชีพในบ่อนเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนบ่อนเสรีนะครับอยากให้เปิดเป็นเสรีแต่เมื่อเปิดบ่อนคาสิโนเสรีแล้วผมว่าไอ้บ่อนอย่างนี้ก็ยังคงจะมีอยู่เช่นกันครับเหมือนสนามม้าเวลาเราไปแทงม้าเราก็ไปแทงที่สนามแต่มันก็ยังมีโต๊ะเถื่อนอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องก็อยู่ที่อนาคตแต่เงินมันจะเข้าประเทศเยอะมากมากนะครับวันนี้ก็พูดถึงอัจฉริยะไม่มากนะครับแต่ผมก็ว่าก็ชื่นชมเขานะแล้วเขาเป็นคนกล้ามากเนี่ยคือกล้าชนกับตำรวจอ่ะคือแบบไม่รู้นะคิดแล้วขนหัวลุกนะเพราะว่าชนกับตำรวจแล้วมันอันตรายอ่ะเราทำอะไรพลาดไม่ได้เลยเราทำอะไรผิดไม่ได้เลยมันเหมือนกับเราขึ้นหลังเสือแล้วอ่ะเราจะลงจากหลังเสือไม่ได้เลยอัจฉริยะต้องเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าแล้วอย่าทำอะไรพลาดนะทำอะไรให้มันถูกคันนองก่อนทำพลาดเมื่อไหร่โดนซ้ำแน่ซ้ำแน่แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาก็ไม่มีการเก็บไม่มีจ้างมาฆ่าไม่มีจ้างมาทำร้ายหรอกเดี๋ยวนี้มันดีหน่อยเพราะว่าบ้านเมืองมันจริงๆบ้านเมืองมันมีคือมีแปรมานานแล้วแต่ตอนนี้มันมีกล้องวงจรปิดมันมีโทรศัพท์ถ่ายรูปมีอะไรก็คนก็จะไปทำร้ายใครจะไปฆ่าใครมันไม่ใช่ง่ายๆมันก็เลยจะโชคดีของคนอย่างอัจฉริยะนะครับแต่ก็ต้องระวังอย่าผิดพลาดไปโดนซ้ำแน่โดนลุมกระทืบแน่เพราะว่าคือคุณไปเล่นงานตำรวจคุณอาจจะไปเล่นงานผบ.นครบาล2ไปเล่นงานพวกร่วมกับสน.ต่างๆแต่เพื่อนๆผู้กำกับต่างๆผบ.ต่างๆเขาก็เกลียดชี้หน้าคุณไปด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระวังแล้วก็ต้องลุยไปได้แต่ผมก็ยังโอเคกับอัจฉริยะอยู่นะครับก็ต้องบ้านเมืองของเราประเทศเราก็ต้องมีคนอย่างอัจฉริยะครับถ้างั้นมันก็ไม่มีสีสันแล้วมันก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมรายสดกับผมในวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็สร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงที่ข้างเจดีย์พันปีวัดราชบูรณะพิษณุโลกนะครับแล้วใครจะบริจาคเงินสร้างนะครับถ้า 1,000 บาทขึ้นไปนะครับจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานนะครับหรือจะ
บูชาพ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นเหล็กน้ำพีนะครับก็บูชาได้นะครับคู่ละ 2,999 บาทนะครับแล้วมีหลายคนถามมาว่ามีเงินไม่พอแต่อยากจะบูชานะครับผมมีองค์พญานาคนะครับองค์เล็กลงมาหน่อยองค์พ่อปู่แม่ย่าองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่องค์ใหญ่ไปบูชาที่บ้านแต่อันนี้องค์เล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะให้บูชา599บาทนะครับเพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างพ่อปู่แม่ย่าองค์จริงนะครับและตอนนี้ผมก็แจกรอบที่3ครับพระนางพญาสยามซึ่งครูบาบุญล้อมนะครับแล้วก็อาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ทำพิธีพุทธพิเศษนะครับทำพิธีปลุกเสกนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับมีผมเป็นประธานจัดงานนะครับเป็นพิธีใหญ่มากนะครับก็จะให้บูชา99บาทครับคือค่าส่งด้วยค่าส่งด้วยค่าซองจดหมายด้วยค่าอะไรด้วย99บาทนะครับเงินที่เหลือก็จะไปสมทบทุนสร้างพ่อปู่แม่ย่าตอนนี้ก็มี3แนวทางครับบริจาคบูชาพ่อปู่แม่ย่าบูชาองค์พญานาคแล้วก็บูชาพระนางพญาสยามนะครับติดต่อเข้ามาใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชสายได้อินบ็อกซ์ได้ทุกวันวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดี